การที่เราล้มเลิกการประชุมอาเซียนบวก3บวก6ที่พัทยาเรื่องนี้มีคำถามตามมาว่าจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรหมายถึงว่าจะมีการประชุมขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนผู้นำต่างประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องเขาพร้อมเมื่อไหร่อย่างไรคนที่จะให้คำตอบกับเราดีที่สุดวันนี้คือเลขาธิการอาเซียนท่านมาเป็นแขกเชิญของเราดร.สุรินทร์ พิศวรรณสวัสดีครับท่านเลขาครับเลขาธิการอาเซียนครับ11เมษายนช่วงที่กลุ่มเสื้อแดงบุกเข้าไปแล้วมีเห็นภาพในโทรทัศน์ชุลมุนอยู่ตอนนั้นท่านเลขาทำอะไรอยู่ตรงไหนผมปรึกษากับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานการประชุมเป็นเจ้าภาพกับท่านรองนายกสุเทพแล้วก็อีกหลายหน่วยงานด้านความมั่นคงว่าจะแก้เกมกันยังไงเพราะเมื่อวานก่อนหน้านั้นได้ตกลงกันแล้วว่าเมื่อรับหนังสือที่เขาร้องเรียนมาแล้วเนี่ยจะนำไปชี้แจงให้กับผู้นำที่มาร่วมการประชุม16ประเทศได้รับรู้รับทราบคิดว่าทุกอย่างมันก็น่าจะลงเอยเรียบร้อยแล้วก็สัญญาว่าจะเลิกด้วยแต่ปรากฏว่าตอนขาออกเนี่ยเกิดไปปะทะกับเสื้อน้ำเงินเข้าแล้วก็เลยเกิดมีความรู้สึกว่ายังถูกเอาเปรียบถูกหักหลังแล้วก็วันรุ่งขึ้นเขาก็มากันอีกก็อยู่บนชั้น3นั่นแหละครับชั้นที่มีการประชุมเพราะรอนายกรัฐมนตรีจีนเพราะว่าคนแรกที่ประชุมเช้าวันที่11เนี่ยคือนายกรัฐมนตรีจีนคืออาเซียนบวกหนึ่งแล้วก็คนถัดไปเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นถัดจากนั้นก็เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้แล้วก็เป็นผู้แทนจากนายกรัฐมนตรีอินเดียใครแล้วค่อยไปเขาเรียกว่าอาเซียนบวก3ร่วมกันอีกทีนึงใครเป็นคนเดินไปบอกว่ามันเกิดเหตุชุลมุนร้ายแรงอยู่ข้างนอกจริงๆแล้วไม่มีใครบอกเพราะได้ยินเองอยู่บนห้องขณะที่เตรียมตัวกำลังจะลงมาเนี่ยได้ยินเพราะว่าห้องผมเนี่ยอยู่ด้านหน้าของโรงแรมของตึกเนี่ยตึกที่เป็นที่พักและที่ประชุมพร้อมที่จะรับรู้รับทราบใดๆทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันอยู่ด้านหน้าคือหันไปข้างหน้าด้านถนนไม่ใช่ตึกหลังแรกแต่ตึกที่หันไปข้างถนนเพราะฉะนั้นได้ยินแล้วก็รู้ว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นมาได้แวบแรกท่านเลขาคิดยังไงแวบแรกที่บอกเกิดตู้ขึ้นมาอย่างนี้ปั๊บนึกถึงอะไรก่อนยังไงเสียดายโอกาสแล้วก็เสียใจที่มันต้องเกิดขึ้นแล้วก็เสียใจที่มันต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศที่อาเซียนเกิดและประเทศที่ทุกท่านทุกคนให้เกียรติการประชุมครั้งนี้เนี่ยกว่าจะลงเอยได้เนี่ยต้องใช้ความพยายามมากเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์เนี่ยลงมือล็อบบี้เองที่ลอนดอนกับหลายประเทศที่กับหลายผู้นำขององค์กรระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเสียดายโอกาสเสียดายใครเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าเลื่อนเลิกประชุมท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบประเด็นปัญหามาตลอดเป็นผู้คอยฟังแล้วก็คอยวิเคราะห์แล้วก็คอยให้คำแนะนำกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารรัฐมนตรีกลาโหมก็อยู่ตรงนั้นฝ่ายตำรวจแล้วก็ท่านรองสุเทพเองแล้วก็ผมแล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงอีกหลายฝ่ายที่เขานั่งอยู่ในห้องนั้นเพื่อที่จะเตรียมในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ถ้าทำได้คิดกันว่าจะเชิญนายกรัฐมนตรีจีนมาทางเรือดีไหมจะเชิญมาทางเฮลิคอปเตอร์ดีไหมจะทุกวิถีทางปรากฏว่าออกจากโรงแรมก็มีปัญหาเพราะว่ามีการไปล้อมโรงแรมทั้งของจีนทั้งของญี่ปุ่นทั้งของเกาหลีแล้วก็เขาก็ไม่มั่นใจว่าการที่จะให้ลงเรือมาซึ่งมันผิดแผนไปจากเดิมเนี่ยฝ่ายความมั่นคงของเขารปภ.ของเขาเนี่ยถึงมาเป็นส่วนตัวส่วนพระองค์ทั้งหลายเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเข้าใจจำเป็นทดลองก่อนกว่าที่จะมั่นใจเนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์มันพัฒนาการไปเรื่อยๆมันเลวลงเรื่อยๆจนกระทั่งต้องตัดสินใจว่าถ้างั้นขอยกเลิกนั้นกว่าที่จะถึงจุดที่ตัดสินใจยกเลิกได้นี่ก็11กว่าแล้วแล้วก็เรียนเชิญท่านทั้งหลายกราบบังคมทูลระหว่างประธานอาเซียนนายกรัฐมนตรีประธานอาเซียนกับดร.สุรินทร์ในฐานะเลขาครับผมนั่งอยู่ทางขวาตลอดคุยกันตลอดคุยกันตลอดประสานกันตลอดแล้วก็ขอเอ่ยปากว่าจะเลื่อนเนี่ยครับใครเป็นคนเอ่ยปากขอเอ่ยปากบอกก่อนว่าเห็นท่าจะต้องเลื่อนท่านนายกรัฐมนตรีฟังจากทุกฝ่ายแล้วเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจว่าเห็นจะต้องเลื่อนเพราะเราเสี่ยงไม่ได้แล้วหันมาถามท่านเลขาไหมในฐานะถามผมว่าจะเสียหายอะไรบ้างไหมผมก็เรียนท่านว่าตอนนี้เนี่ยต้องรักษาสถานการณ์ไว้ให้ได้ก่อนอย่าไปห่วงเรื่องการประชุมแน่นอนละเสียหายมากๆแต่ว่า
ถึงภาวะคับขันอย่างนั้นเนี่ยต้องให้เหตุการณ์มันสามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของเขาของผู้นำทั้งหลายให้เสด็จออกให้เดินทางออกได้อย่างปลอดภัยอันนั้นคือหน้าที่สูงสุดของเราในภาวะคับขันนั้นเสี่ยงไม่ได้ผมก็เลยให้คำปรึกษาท่านว่าไม่ต้องไปห่วงหรอกเรื่องการประชุมเนี่ยเอาล่ะพอตัดสินใจว่าจะเลื่อนท่านนายกและท่านเลขาครับจะต้องทำความเข้าใจกับผู้นำแต่ละประเทศยังไงในช่วงนั้นก็ในขณะที่กำลังปรึกษาหารือกันนั้นก็มีการประสานงานกับฝ่ายที่อยู่ประจำแต่ละคณะซึ่งเป็นข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศให้เขาทราบถึงความเคลื่อนไหวต่างๆบางคณะก็ทำได้ดีบางคณะก็ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ทุกฝ่ายทุกท่านก็รับทราบแล้วก็เรียนเชิญกราบบังคมทูลลงมามีสุลต่านอยู่ด้วยเสด็จลงมาเพื่อที่จะมานั่งรับฟังจากท่านประธานก็คือท่านนายกรัฐมนตรีในขณะที่กำลังจะชี้แจงเนี่ยในห้องประชุมใหญ่มีโต๊ะกลมอยู่โต๊ะหนึ่งแล้วก็มีธง10ธงแล้วก็มีธงของสำนักเลขาธิการแล้วก็มีป้ายทุกคน11ที่นั่งผมนั่งอยู่ทางขวาของท่านประธานแล้วก็ขณะที่กำลังจะชี้แจงเนี่ยพอดีนายกรัฐมนตรีจีนสามารถติดต่อได้นายกซึ่งเป็นประธานก็ขอชี้แจงกับนายกรัฐมนตรีจีนเพราะว่าไม่สามารถเพราะเขาอยู่อีกโรงแรมกับ10คนนี้พบกันแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมากับนายกรัฐมนตรีจีนเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้คุยได้เจรจาหรือได้ทักทายอะไรกันก็เลยขออนุญาตพูดแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีจีนก็ให้เกียรติอย่างยิ่งให้ความมั่นใจว่าสนับสนุนเต็มที่แล้วก็มาเนี่ยพร้อมที่จะให้การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนแล้วหลังจากนั้นคุณอภิสิทธิ์ขอให้ผมเนี่ยช่วยชี้แจงกับท่านผู้นำประเทศต่างๆก่อนที่ท่านจะมานั่งและชี้แจงด้วยตัวท่านเองตรงนั้นอ่ะผมปรากฏว่าเป็นครั้งแรกที่ผมพูดไม่ออกเป็นครั้งแรกที่ผมไม่รู้จะหาคำอะไรมาอธิบายในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยในฐานะที่เป็นแม่บ้านของอาเซียนด้วยในฐานะที่มีส่วนในการประสานงานจัดการแล้วก็ไม่คิดว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นมันร้ายแรงที่สุดใน42ปีของประวัติศาสตร์อาเซียนเสียหน้าอายแล้วก็เสียใจแล้วก็เสียดายกับโอกาสที่มันเป็นโอกาสทองจริงๆสำหรับอาเซียนและสำหรับประเทศไทยเพราะส่วนหนึ่งก็คือการที่จะแสดงให้โลกเขาเห็นว่าเราพร้อมเราเป็นผู้นำได้และก็เราอยู่ในฐานะที่จะให้ทิศทางกับอาเซียนเหมือนกับครั้งก่อนๆที่อาเซียนต้องการทิศทางไปทางไหนเนี่ยประเทศไทยจะเข้าไปมีส่วนในการที่จะชี้นำพอจำซุ้มเสียงนึกถึงบรรยากาศในนาทีนั้นที่เอ่ยปากบอกกับเขาตอบกลับมาฟังปฏิกิริยาความรู้สึกของแต่ละประเทศอารมณ์เขาเป็นยังไงทุกคนมีความรู้สึกสลดความรู้สึกเศร้าแต่ก็เข้าใจใช่ไหมแล้วก็เห็นใจเขาใช้คำว่า understand และ sympathy กับประเทศไทยและกับท่านนายกรัฐมนตรีว่าต้องมาเผชิญกับปัญหาเหล่านี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียนชี้แจงให้ทราบแล้วว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงขัดแย้งเนี่ยต่อเนื่องกันมานานจำเป็นจะต้องแก้ไขกันต่อไปแต่มีหลักอยู่ว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็จะดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายก็เหมือนกับที่ท่านพูดกับคนไทยทุกคนก็เห็นด้วยแล้วก็ยอมรับแล้วก็ชื่นชมว่ามาตรการนั้นดีที่สุดคือการทำตามคันลองของกฎหมายและการอดกลั้นไม่ใช้ความรุนแรงถ้ามิเช่นนั้นแล้วก็ปัญหามันจะบานปลายไปกว่านั้นนั่นคือสิ่งที่ตกลงกันและเข้าใจกันและก็ยอมรับกันในค่ำวันที่10ความรู้สึกหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องมีคือความรู้สึกของคนเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของบ้านระหว่างตัวประธานอาเซียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านเลขาธิการอาเซียนในฐานะเลขาธิการอาเซียนและเป็นคนไทยด้วยความรู้สึกในการดูแลรักษาความปลอดภัยที่จะให้เขาปลอดภัยที่สุดส่งขึ้นเครื่องให้เร็วที่สุดกลับบ้านปลอดภัยที่สุดเป็นยังไงในช่วงนั้นอันนั้นกลายเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดหลังจากตัดสินใจเลิกแล้วเนี่ยตัดสินใจเลื่อนแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งผมพร้อมที่จะลงไปชี้แจงกับฝ่ายที่เข้ามาชุมนุมว่าขออย่างเดียวคือขอให้เราสามารถที่จะส่งเสด็จกลับส่งผู้นำประเทศกลับโดยวิธีใดๆก็ตามแต่ที่เราเตรียมเอาไว้เฮลิคอปเตอร์ก็มีเรือก็มีรถก็มีในขณะที่กำลังตัดสินใจเตรียมการอย่างนี้ก็มีเรือรบเข้ามาหลายลำจอดอยู่หน้า Royal Cliff แล้วก็ทีมงานทางด้านความปลอดภัยความมั่นคงต่างๆก็พร้อมที่จะมาอารักขาเพราะถึงตอนนั้นมันเกิดประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว